ครับก็คืออย่างตอนแรกอะรถคันนี้ครับเป็น Odyssey จะมี3ตอนใช่ค่ะเราก็เอาเบาะตอนที่2ออกเดี๋ยวเชื่อเบาะตอนที่3เพื่อให้ภายในมันโปร่งกว้างขึ้นแล้วมันดูโอ้โถงครับค่ะแล้วก็ภายในเบาะนี้ก็เย็บขึ้นใหม่หมดเป็นหนังแท้สลับกับผ้าอะคันทาร่าอันนี้คือหนังแท้เลยใช่ครับหนังแท้เกียรติดีนะครับลองสังเกตดูได้แล้วตรงนี้นี่ขึ้นอันนี้มีของเดิมอยู่แล้วหรือว่าขึ้นโครงมาใหม่คะอันนี้เป็นของเดิมครับของเดิมแต่ว่าหุ้มหนังเพิ่มเข้าไปทำสีขึ้นมาใหม่แล้วตรงเนี้ยค่ะอันนี้เขาก็มีให้วางอย่างนี้อยู่แล้วเหรอคะใช่ครับแล้วมีอันนี้แล้วตรงนี้อันนี้เราขึ้นมาเองครับทำไมครับคือคุณผู้ชมขาแบบแม่งเข้ามาในเนี้ยตรงนี้จะถูกบุด้วยหนังอะคันทราบทั้งคันเลยเสร็จแล้วก็จะมีการเดินได้สีส้มตัดกับดำแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วก็มีการฝัง LED แต่รอบอันเนี้ยจะไม่ใช่แบบว่า LED ทั้งแผงแต่จะเป็น LED ตามลายเส้นเออคือแบบว่าทิ้งระยะตรงนี้มี LED ฝั่งนี้ทิ้งสเปซว่างๆไว้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่เยอะเนาะคือใช่ซึ่งเมื่อก่อนบางงานก็จะเป็นแบบว่าเยอะๆแต่อันเนี้ยน้อยใช่แต่พอเราปิดรถแล้วมืดๆแล้วเปิดเนี่ยแสงไลติ้งเขาจะแบบสอดมานะคุณผู้ชมน้ำก็ได้อีกหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่บุเฉพาะผนังเท่านั้นนี่ข้างๆแบบนี้เขาเรียกตัดลายข้าวหลามตัดใช่ไหมคะหนูอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยอันนี้คืออะไรที่มันเป็นแบบเหมือนฟองน้ำเหมือนอะไรเสริมฟองน้ำครับทำให้ดูเป็นลูกครับดูมีมิติใช่ไหมคะดูเป็นสามมิติขึ้นมาคุณผู้ชมคะไม่พอนะคะคุณผู้ชมคือคุณดูดีๆที่ตรงนี้ที่สร้างขึ้นมาใหม่อันเนี้ยก็จะมีการซ่อน LED ไว้ด้านในแล้วก็มีอะคริลิกเส้นเพื่อไม่ให้ LED เนี่ยไฟเนี่ยแรงจนเกินไปนะให้ดูซอฟๆนวลตาแล้วเป็นเส้นเดียวกันไปหมดเลยแล้วก็มี LED กระพริบตรงเท้าด้วยนะใช่เป็นลายเส้นโอ้นี่หนูเห็นแล้วกระพริบใต้ล่างนั่งอยู่เหมือนรถลอยไม่พอคุณผู้ชมค่ะตรงนี้ที่บอกว่านั่งระดูโถเหมือนห้องโฮมเธียเตอร์มากกว่าในความรู้สึกแบบแรกก็คือจอใหญ่มากอันนี้กี่นิ้วคะตัวนี้28นิ้วครับ28นิ้วโอ้โหหนูว่าเป็นโรงหนังได้เลยอ่ะแล้วภายในหรูหราขนาดนี้เครื่องเสียงไม่แพ้กันเหมือนกันคุณผู้ชมสื่อสารว่าต้องถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงคันนี้นี่แนวเสียงลูกค้าต้องการยังไงคะพี่บอยคอนเซ็ปต์ในการทำรถคันนี้นะฮะเครื่องเสียงเนี้ยก็เน้นออกมาว่าเป็นฟังสนุกรู้สึกเหมือนโฮมเธียเตอร์บ้านเพราะเรานั่งดูอย่างเดียวนะฮะเหมือนจะเป็นโฮมเธียเตอร์บ้านเลยคือดูหนังฟังเพลงประมาณนั้นเลยลูกค้ารีเควสมาอย่างไรใช่ไหมคะถ้าจะจอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็นะจ๊ะเวลาดูหนังจะต้องแบบว่าตุ้ม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 นั่งสบายเลยนั่งตรงนั้นนั่งมาจีบวายเมื่อกี้โอเคอ่ะเริ่มกันที่เครื่องเสียงเลยดีกว่าค่ะฟอนนี่ใช้ของอะไรคะเป็น2ดินแทลเนียครับ อันนี้ไว้ช่องเดิมหรือว่าบิวอินขึ้นมาใหม่คะอันนี้เป็นช่องเดิมจากโรงงานเป็นช่องเดิมจากโรงงานเลยใช่ไหมคะทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงลำโพงที่เลือกใช้โอ้โหเหมาะกับความเป็น VIP ของรถคันนี้มากลำโพงที่เลือกใช้เป็นแบรนด์ของ Mercury ครับ Mercury เป็น2ทางหรือ3ทางคะตัวนี้เป็น2ทางครับรุ่น 188Z ครับตัวนี้จุดเด่นหรือข้อดีของเสียงเขาเป็นยังไงคะเป็นลำโพงที่ฟังสนุกครับแล้วก็หน้าตาดีราคาเหมาะสมครับหน้าตาดีจริงๆหน้าตาดีเพราะสีก็จะเป็นแบบว่าไม่ดำสนิทนะคุณผู้ชมสีของหน้าดอกเนี่ยเขาจะเป็นสีออกเทาๆนะออกเทาเป็นดำเทาๆแล้วก็ตรงดอกตรงกลางเขาเรียกดอกหรืออะไรนะคะมันเป็นเฟดปักครับเฟดปักเขาก็จะเป็นสีเงินด้านจะเพิ่มความหรูหราได้แล้วเวลาเอามาวางเนี่ยพี่เลือกวางไว้ตำแหน่งไหนยังไงก็ในลำโพงกลางแหลมในรถคันนี้นะครับมีทั้งหมด4ชุดก็คือมีที่ประตูหน้า1ชุดแล้วก็ประตูหลัง1ชุดแล้วก็ที่คอนโซลตรงจอครับ1ชุดแล้วก็ชุดท้ายอีก1ชุดโอ้โหคุณผู้ชมคะคือจากสายตาหนูเนี่ยหนูคิดว่ามีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากแล้วเสียงเสียงที่ได้คืออย่างนี้ต้องฟังสนุกทั้งทุกส่วนเลยสิคะใช่ครับคือฟังข้างหน้าก็สนุกฟังตรงกลางก็สนุกเปิดท้ายหมดฟังโอเพนก็ยังสนุกอยู่ใช่ครับแต่หนูงงว่าในเมื่อส่วนมากเขาจะใช้งานตรงบริเวณนี้ป่ะครับแล้วจะจัดเวทีเสียงลำบากไหมคือลำโพงค่อนข้างจะแบบว่ากระจายอยู่หลายจุดป่ะก็อย่างคอนเซ็ปต์นะครับที่วางไว้คือเราเน้นเนี่ยฟังสนุกคือฟังในรถก็ได้ฟังรอบรถก็ได้ครับเช่นเปิดท้ายไปถ้าเวลา
รามีมีตติ้งเงี้ยความรอบรถก็สนุกครับแสดงว่าเจ้าของนี้มีตติ้งใช่ไหมคะ แล้วเวลาเราจัดอย่างเงี้ยค่ะคือพี่วางเสียงให้อยู่ข้างหน้าเสียงมันก็จะมาดังจากข้างหน้าแล้วส่วนกลางก็เสียงจะดังจากส่วนกลางหรือจัดให้เขากลมกลืนกันหมดเลยค่ะวิธีพี่วางเสียงตอนแรกก็คือเราแยกเป็น2ชุดนะครับคือ AM Channel 2ตัวตัวแรกเนี่ยเราก็ใช้สำหรับชุดประตูคู่หน้ากับประตูคู่หลังชุดที่2เราก็เน้นในตรงจอเทเตอร์จอครับแล้วก็ตรงชุดท้ายเราสามารถถ้าฟังในรถเราก็เน้นเฉพาะ2ชุดหน้าถ้าเปิดรอบรถเราก็เน้นชุดท้ายด้วยคือเราสามารถสวิตช์เปิดได้ใช่ไหมคะอันนี้รุ่น IDQ นะครับ10นิ้วครับผมแล้วรุ่นนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นตัว ID Max ครับผมจะเป็นตัวท็อปสุดของ Image Dynamic เลยเรามาเริ่มรู้จักกับรุ่นนี้ดีกว่าค่ะครับผมอันนี้รุ่นนี้จะเป็น IDQ 10นิ้วนะครับผมจะเป็นซับที่เน้นเรื่องของ Sound Quality มากเพราะว่าในอเมริกาตัวนี้ถือว่าขายดีมากที่สุดเขาทำจากอะไรคะครับผมคือเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าของ IDQ เนี่ยตัวโครงสร้างตัวนี้มันจะเป็นพลาสติก ABS แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะถูกดัดแปลงขึ้นมาเป็นเหล็กแล้วใช่เหล็กหล่อนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเขาจะมีช่วงชักของซับวูฟเวอร์ที่ลึกมากถ้าในรีวิวของ YouTube เนี่ยมันจะมีการปล่อยขึ้นแล้วก็เอาไม้บรรทัดวัดว่าตัวนี้ลึกได้4เซนก็คือช่วงชักเขาใช่ช่วงที่ขยับขึ้นลงเนี่ยเขาสามารถลงได้ถึง4เซนโอ้โหพี่หนุ่มกดแบบรุนแรงมากครับเขาชักเลยฉะนั้นมันก็จะให้เสียงของรายละเอียดของเวลาเราฟังเพลงเนี่ยความลึกของเสียงกลองอะไรเงี้ยมันก็จะได้เสียงที่เฮาอยู่ถ้าช่วงชักมันลึกได้ขนาดนี้ค่ะเสียงที่ได้เนี่ยมันจะสามารถลึกได้กว่าอย่างอื่นไหมคะใช่ครับก็คือถ้าช่วงชักลึกที่เขาออกแบบโครงสร้างมาเนี่ยทำให้เวลาเราฟังเสียงกลองเสียงเบสต่างๆมันจะกระชับกว่าแล้วก็ลึกกว่าแบบเสียงกลองที่มันกระแทกเนี่ยมันจะแบบตึ๊กแบบมีความรู้สึกแบบว่ามันตึ๊กจริงๆแบบตึ๊กลึกๆใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับซับวูฟเวอร์รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นไวท์คู่จะมีขั้วหลังทั้งสองข้างแล้วก็มีให้เลือกทั้ง4โอห์มแล้วก็2โอห์มครับมีเลือกใช่เลยใช่ครับส่วนตัวนี้ ID Max เป็นตัวท็อปนะครับลองสังเกตโครงสร้างมันเนี่ยมันจะเหนือกว่า IDQ มันจะเป็นแม่เหล็ก3ชั้นแล้วก็โครงสร้างนี่เป็นเหล็กหล่อแล้วก็เป็นไวท์คู่เหมือนกันให้เสียงเบสแล้วก็สามารถแบบเปิดดังได้แบบ HPL ได้อ๋ออันนี้คือเป็นเสียงดังได้แบบใช่แล้วก็ SQ ได้แต่ว่าเป็น SQ ใช่ครับครับผมเพราะว่าทีมงานหรือวิศวกรอินจิเนียร์ของ Image Dynamics เนี่ยเขาเน้นเรื่องของเฉพาะซับวูฟเวอร์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยกับโครงสร้างทุกอย่างอะไรเนี่ยเขาเน้นความแข็งแรงแล้วก็สเปคเนี่ยมันจะกินตู้ปริมาตรเล็กแต่มันฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งในรถเนี่ยตู้หรือที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกันไม่ใหญ่เกินถือว่ากินปริมาตรเล็กทั้งจำกัดพื้นที่ด้วยเน้นเรื่องเสียงด้วยว่าให้ซาวด์คุณภาพที่ดีด้วยThank you.
ใจเราแน่เลยค่ะจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอ๋อครับก็ติดต่อได้ร้านติดตั้งเครื่องเสียงชั้นนำนะครับทั่วไปได้เลยผมก็จะมีที่ผมเองก็จะมีลัคกี้ซาวด์แล้วก็มีร้านเครื่องฝูงอย่างครับผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากค่ะขอบคุณค่ะพักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมเมกหน้ารออยู่ค่ะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนนะหุ่ยงั